ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลสังกัดเทศบาลนครแม่สอดตั้งอยู่เลขที่22ถนนชิดวนาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากสังกัดกองการศึกษาเทศบาลนครแม่สอดบริหารงานโดยด็อกเตอร์เทิดเกียรติชินสรนันท์นายกเทศมนตรีนครแม่สอดนายพิรมทองคุ้มผู้อำนวยการกองการศึกษามีนายกิจจาแต่งรอดเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษามีนางสาวชมพูนุชปันทิเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีนางอัชรากองแก้วเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษามีนางเดือนเพ็ญฝ่ายคำตารักษาการในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ประวัติความเป็นมาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลเมื่อปีพุทธศักราช2547คณะกรรมการได้จัดทำเรื่องขออนุญาตจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้ชื่อว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพศาลเปิดทำการสอนเมื่อวันที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2550เป็นอาคารชั้นเดียวมี9ห้องสำหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจำนวน6ห้องห้องพยาบาล1ห้องห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์1ห้องและห้องธุรการ1ห้องมีห้องน้ำอยู่ในตัวอาคารเปิดรับนักเรียนอายุ 2-3 ปีโดยจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรก่อนประถมศึกษาปีพุทธศักราช2540เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติปีพุทธศักราช2542ปัจจุบันมีนักเรียนเข้ารับการศึกษาอยู่จำนวนทั้งสิ้น93คนมีครูผู้ดูแลเด็กจำนวน6คนแบ่งห้องเรียนออกเป็น6ห้องจัดการศึกษาปฐมวัยผ่านกิจกรรม6หลักได้แก่ 1. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ 2. กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ 3. กิจกรรมสร้างสรรค์ 4. กิจกรรมเสรี 5. กิจกรรมกลางแจ้ง 6. กิจกรรมเกมการศึกษามุ่งเน้นพัฒนาเด็กตั้งแต่แรกเกิดถึง5ปีเพื่อพัฒนาการเด็กทุกด้านทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญามีการจัดสภาพแวดล้อมให้เด็กได้อยู่ในที่ที่สะอาดปลอดภัยอากาศสดชื่นมีโอกาสได้ออกกำลังกายและพักผ่อนมีสื่อวัสดุอุปกรณ์มีของเล่นที่หลากหลายเหมาะสมกับวัยชมรมเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษามุ่งพัฒนาเด็กไทยให้มีคุณธรรมนำความรู้นักเรียนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่นโดยยึดหลักบวรการมีส่วนร่วมระหว่างบ้านวัดโรงเรียนและชุมชนการป้องกันและเฝ้าระวังโรคต่างๆในสถานศึกษาได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดมาอบรมให้ความรู้แก่คณะครูชมรมเครือข่ายผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องในโครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขศูนย์เด็กเล็กและอนุบาลปลอดโรคเพื่อเป็นการป้องกันเฝ้าระวังโรคต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานศึกษาตลอดจนได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดนิทรรศการโครงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากในสถานรับเลี้ยงเด็กสถานศึกษาและศูนย์เด็กเล็กในเขตเทศบาลนครแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากในปีพุทธศักราช2557และจะยังไม่หยุดนิ่งพัฒนาศักยภาพครูและผู้เรียนให้มีความพร้อมรับ AEC และก้าวขึ้นสู่ระดับชั้นที่สูงขึ้นอย่างมีคุณภาพต่อไป